คู่จิ้นคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเป็นถึงหมอฟันแต่อันนั้นน่ะเขาเป็นหมอฟันแต่พี่ฟันอย่างเดียวไม่ได้เป็นหมอด้วยเต๋อนี่จะบอกว่า2คนนี้เขาโด่งดังมากเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็จากจุฬาครับผมไปพบกับคุณเต้และคุณพอสเลยครับสวัสดีครับเข้ามาปุ๊บเราก็หยิบน้ำกินทั้งคู่คำถามคือ2วันที่ผ่านมาพี่พีเคกับพี่เต๋อเนี่ยทำพิธีกรกัน2คนไม่มีผู้หญิงมาออกรายการเลยวันนี้ก็มีแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆมาออกรายการขอหลับก่อนพี่ไม่ได้เราต้องทำหน้าที่ของเรามาพูดคุยกับเขาดีกว่านะฮะเอาที่เต้เนี่ยชื่ออะไรครับคนไหนเต้ผมเต้ครับเต้แล้วนี่พอสคือเต้คนนี้เขาบอกว่าในโซเชียลเนี่ยเขายกให้เลยว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดแห่งมอเกษตรเพราะอะไรครับก็เป็นเพจของมอเกษตรนะครับเหมือน KU Sexy Boy ครับก็เอารูปผมไปลงอะไรแบบนี้ครับเซ็กซี่ขนาดไหนถึงเรียกว่าเซ็กซี่ถอดเลยถอดเลยถอดเลยชอบที่น้ำเสียงมาจากอินเนอร์ลึกมากจริงคือยังไงครับทำไมถึงเซ็กซี่น่าจะเป็นความเซ็กซี่ในของตัวเองแหละครับก็คงไม่ใช่หุ่นไม่ใช่อะไรแบบนี้แหละครับคุณช่วยยืนขึ้นหนึ่งทีสิเช็คของหมุนตัวธรรมดามากนั่งไปอะไรนี้เขาเป็นมีกระแสเรื่องของเซ็กซี่ใช่ไหมฮะมาถึงน้องพอสใช่ไหมฮะน้องพอสจริงจริงมีกระแสคู่จิ้นมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองด้วยเกรทพอสวันนี้เกรทไปไหนฮะอ๋อพี่เกรทไม่รู้สิครับต้องไปถามเขาแล้วล่ะเหมือนแบบพี่พีเคกับเต๋อทำรายการด้วยกันวันนึงเต๋อไม่มาถามพี่พีเคครับเต๋อไปไหนครับอ๋อล้มตายอยู่ข้างล่างครับอันนี้ไม่ใช่คู่จิ้นอันนี้ถ้าตอบอย่างเงี้ยใช่เมื่อไรเกรทเป็นใครอ่ะเกรทก็เป็นจริงๆก็คือมีผู้จัดการเดียวกันแล้วแบบก็เลยแบบรู้จักกันเวลาออกงานจะแบบก็จะแบบอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เหมือนเล่นอะไรกันแล้วแบบแฟนคลับเขาก็เลยจับจริงโอ้ยโหชอบเล่นอะไรกันhashtag greatpod ไม่มาแต่ hashtag pod เป็นบ้านนี่คืออะไรอ่ะทำไมอ่ะก็จริงๆตอนม.สี่อ่ะครับผมเป็นเด็กใหม่แบบเข้าโรงเรียนเหมือนแบบโรงเรียนเก่าผมมีแค่ม.สามม.สี่ก็ต้องย้ายโรงเรียนใช่ไหมแล้วเข้าไปเข้าโรงเรียนใหม่แล้วผมก็เลยแบบทำตัวเฟรนลี่ก็คือนั่งยิ้มอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าเหมือนแบบเขารู้จักอีกทีเขาก็มาถามว่าตอนนั้นแบบเป็นไรทำไมถึงแบบยิ้มคนเดียวเป็นบ้าหรออะไรก็เลยเป็นที่มาของพอสเป็นบ้าแต่ว่าพอสจริงๆไม่เคยเข้าไปพบจิตแพทย์หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้เอาไหล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนเต้เรียนอะไรอยู่ครับผมเหรอครับเศรษฐศาสตร์ครับมอเกษตรเพิ่งจบครับจบปีนี้แล้วอ๋อจบแล้วก็เลยจบเนี่ยจบแล้วครับจบแล้วนะปีนี้ครับแล้วจบแล้วคิดว่าจะไปไงต่อครับชีวิตนี้ก็อยากลองไปเรื่อยๆครับก็ทำสิ่งที่แบบยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยครับในวงการอะไรแบบนี้เพื่อนเป็นหมอฟันใช่ไหมเออครับอันนี้จบเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะไม่เคยทำฟันมาก่อนที่อยากลองไปเรื่อยๆก็เลยลองถามดูอยากลองทำฟันไปเรื่อยๆไหมหรือว่าลองเต๋ออย่าชงสิเต๋อห้ามชงเพราะอย่างนี้คุณเรียนไปด้วยหมอฟันซึ่งมันเรียนหนักมากครับแล้วคุณก็ยังรับงานด้วยไม่ค่อยครับหรือแล้วแบ่งเวลายังไงเลือกที่จะรับงานยังไงจริงๆก็เรื่องไม่ทับเวลาเรียนนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้รับงานนะครับคือเรียนมาก่อนครับเรียนมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องดีนะนั่นก็แสดงว่าแต่ว่าในอนาคตอ่ะถ้าเกิดคุณจบมาถึงปั๊บอ่ะคุณคิดว่าจะเปิดคลินิกของตัวเองไหมหรือว่าจะไปต่อทางด้านวงการผมว่ายังไม่คิดผมคงแบบใช้ทุนไปก่อนแล้วค่อยคิดนะครับดีมากดีมากเลยพอบอกว่าใช้ทุนเนี่ยสาเหตุที่น้องสองคนของเรามาเนี่ยนะก็เพราะว่าอันดับหนึ่งนะกำลังฮอตมากในโลกโซเชียลครับนะอันดับ2คืออยากจะรู้เหมือนกันว่าสเปคสาวๆหรือหนุ่มๆที่เขาชอบเนี่ยเป็นแบบไหนและอย่างที่3คือที่เสื้อของเขาที่เขียนว่า Valerian and the City of a Thousand Planets มันคืออะไรช่วงหน้าเรามารู้กันครับกับคุยเช้าโชว์เฮ้ยเช่าเช่ายังอยู่กับเต้พอด
านพิธีกรฮอตเบนมิวสิกอวอร์ดเสียงไม่มีเสียงไม่มีอ้าวยังอยู่กับเต้กับพอดกับคุยเช้าโชว์นะครับกลับมาพูดคุยกันต่อจริงๆก็บอกว่าเป็นคู่จิ้นที่ดังมากๆในโลกโซเชียลนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งเบรกกันไว้ด้วยคำถามว่าจริงๆแล้วสเปคสาวแต่พี่พีเคบอกว่ามีหนุ่มด้วยหรือหนุ่มอันนี้จริงเหรอมีสเปคสาวหรือสเปคหนุ่มด้วยเหรอสำหรับ2คนนี้สาวครับสเปคสาวเนี่คือชอบแบบหนุ่มที่ออกสาวๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบแบบไหนครับสไตล์แบบก็ถ้าผมชอบก็จะเป็นแบบลุคคมเข้มมากกว่าครับคมเข้มปกติเขาจะชอบผู้หญิงหมวยๆขาวๆแสดงว่าคุณเทสสุนพี่คือแบบขอเซ็กซี่จิกๆหน่อยนึงออกนางแบบนางแบบนิดนึงเราไปกันไม่ได้เราเดี๋ยวทับเขาเรียกทับลายทับลายพี่ชายไม่ได้และแกหล่อขนาดนี้ไม่ได้ป๊อล่ะนี่เป็นหนุ่มออกสาวใช่ไหมสาวออกหนุ่มแล้วกันครับเฮ้ยเดี๋ยวรอเลยจริงๆพอดคอมไม่มีสเปคครับเพราะว่าไม่รู้ถือว่าแบบคิดว่าตัวเองเวลาเปลี่ยนแล้วอะความคิดเราก็เปลี่ยนอะเหมือนแบบผมว่ามันอยู่ที่เวลาที่เขาเข้ามาแล้วก็ความคลิกของเรามากกว่าอ๋อถ้าคลิกกันก็ได้อ่ะแล้วอย่างสเปคไม่มีอะอย่างเงี้ยชอบคมเข้มคือเป๊ะมากไม่มีอะครับผมว่าไม่อยู่ที่เวลามาเติมมาก็ได้มันแบบถ้าเกิดมันรู้สึกว่าพอเราเคยแบบมีช่วงที่เรียนหนักรู้สึกว่าใครเข้ามาเราก็แบบไม่สนใจอะไรเงี้ยคือตอนที่ใครเข้ามาก็เอาเป็นอยากรู้เป็นหมอฟันแฟนต้องฟันสวยไหมผมว่ามันไม่จำเป็นอะเฮ้ยเอาจริงสิแต่จริงๆก็จริงๆก็โฟกัสผมว่าเดี๋ยวนี้ผมก็แบบเวลามองพี่ไม่ได้นะพี่แฟนมีทุกคนคนที่พี่ชอบต้องฟันสวยผมว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ชอบมองฟันคนอื่นอะฟันสวยทำอย่างนี้ทำไมรู้ป่ะทำไมฮะเพิ่งกลับมารอเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟันใช่แล้วก็เงียบเหมือนเดิมเลยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องฟันนี่พี่เคน่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ตลอดใช่เข้าเรื่องหนังดีกว่าขอบคุณมากเรื่องฟันสาวอาทิตย์เอ้ยจะบอกว่าพี่เป็นคนชอบหนังไซไฟครับผมใกล้ๆนี้จะมีหนังหนึ่งหนังไซไฟที่โด่งดังมากออนไลน์ที่บอกว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องValerian ครับ Valerian and the City of a Thousand Planets ครับหรือว่า Valerian พลิกจักรวาลพลิกจักรวาลนะครับชื่อก็เผ็ดแล้วนะครับชื่อก็เผ็ดมากเห็นบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมีคิงและควีนมาเยี่ยมเราในรายการคุยเช้าโชว์ด้วยจริงป่ะฮะจริงครับจริงครับนี่คือคาแรคเตอร์จาก Valerian ใช่ไหมเอาหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันก็จะเป็นไซไฟครับเกี่ยวกับเหมือนเป็นจักรวาลใหม่ครับอีกจักรวาลนึงครับที่ยังไม่เคยถูกพูดถึงครับก็เป็นแบบจริงๆหนังเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนมาก่อนนะครับครับผมแล้วแบบเป็นการ์ตูนที่ดังมากในฝั่งของยุโรปก็เลยแบบเหมือนของฝั่งนู้นเขามีของ DC แล้วของ Marvel แล้วอันนี้ก็เหมือนแบบจักรวาลใหม่ของฝั่งยุโรปอะครับก็ขอบรับประกันเลยว่าภาพสวยมากๆเพราะว่าใช้เงิน197ล้านยูโรครับแล้วก็ใช้บริษัท CG อะ3บริษัทรวมกันซึ่งแบบอวตารอะไรอย่างเงี้ยใช้แค่บริษัทเดียวครับแต่อันนี้ใช้แบบ3บริษัทรวมกันเลย197ล้านยูโรเดี๋ยวเพิ่มดีเทลไว้นิดนึงนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบผลงานของลุคเบซองมากตั้งแต่ปี1997เนี่ยเขาทำ Fifth Element ซึ่งตอนนั้นคือเป็นหนังไซไฟที่โด่งดังมาก Fifth Element ถ้าคุณได้ดูเนี่ย700กว่าช็อต CG เยอะมาก Special Effect แต่เรื่องเนี้ย 2,000 กว่าช็อต CG Special Effectและโดยเฉพาะอย่างนักแสดงนำนะฮะนั่นก็คือคาร่าเดลวินคาร่าเดลวินนี่หลายคนจับตามองคู่นี้มากนี่น่าจะเป็นหนังไซไฟเรื่องใหม่ที่น่าจะเป็นจุดกำเนิดของทริลโลจีหรือของอีกหลายภาคที่จะตามมาใช่แล้วเป็นสายจากยุโรปด้วยผมชอบตรงนี้แหละใช่แล้ววันนี้นะครับเราโชคดีมากที่เราได้เกียรติเดินทางมาจากดาวกันเลยนะครับผมดาวของเพิร์ลนะครับทั้งคิงและควีนจากดาวของเพิร์ลจาก Valerian and the City of Thousand Planets ครับเราต้องยังไงดีอ่ะเราต้องโค้งครับอันยองเซโอเราต้องโค้งครับผมว่าไม่น่าเป็นการยองครับพี่แนะนำว่าอย่าไปแย่เขามากคุณดูกล้ามของคิงเขาดูอินในคาแรคเตอร์มากๆดูอินเขามาจากดาวเพิร์ลจริงๆบงจูสวัสดีอันนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะได้เจอจากValerianด้วยใช่ไหมฮะจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งแพลเน็ตหรืออีกหนึ่งจักรวาลที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่เป็นเรื่องของการผจญภัยอย่างนี้หรอเป็นเรื่องของก็คือแบบเธอครับเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะแบบถูกคุกคามจากภัยมืดครับก็มาขอความช่วยเหลือจากValerianครับผมครับผมValerianก็คือนางเอกของเราก็คือคาร่าเดลวินValerianจะเป็นValerianแต่รอเลยนะครับValerianก็คือเป็นเดนเดอร์ฮาแล้วก็รอเลย
ป็นลอเรลีนครับลอเรลีนเป็นคาร่าครับเป็นคาร่าเข้าฉายวันไหนครับหนุ่มๆครับ20กรกฎาคมครับผม20กรกฎาคมนี้เรามีนัดกันนะครับที่ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยเลยกับหนังเรื่องใหม่ที่คุณเป็นคอของไซไฟเนี่ยภาพเรื่องนี้คุณพลาดไม่ได้เลยกับเวลาเรียนคลิกจักรวาลถ้าคุณผู้ชมอยากดูแล้วบอกว่าโหไหนๆเป็นแฟนรายการคุยเช้าโชว์แล้วพี่พีเคว่าไงครับมันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยใช่ไหมฮะวันนี้เราเลยมีตั๋วบาริเอียนคลิกจักรวาลนะฮะหรือว่าบาริเอียนแอนด์ซิตี้ออฟเดอะทาวซันด์แพลเน็ตมาฝากคุณผู้ชมแฟนๆรายการคุยเช้าโชว์กันนะฮะ5รางวัลรางวัลละ2ใบจ้าเติมไปหยิบตุ๊กตาบนโต๊ะให้พี่หน่อยครับตุ๊กตาตัวนี้ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับแต่เราขอทีมงานจากบาริเอียนมาเพื่อมาแจกกับชาวคุยเช้าโชว์กันละกันบาริเอียนกับลอเรลีนกับลอเรลีนนะฮะครับผมอยากแต่ถ้าอยากจะได้จริงๆเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในหน้า Facebook แฟนเพจของคุยเช้าโชว์ของเรากติการอคุณอยู่ในนั้นสำคัญมากคือกดไลค์กดแชร์นะครับนางฟ้าทบอยากได้ไหมอยากไปกดไลค์กดแชร์สิครับไปคุยเช้าของเราเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะผมมีของพิเศษให้ผมอยากให้พี่เต๋อกับพี่พีเคในของพี่เต๋อครับอันนี้คือเป็นตัวหนังวันนี้รอบสื่อครับขอบคุณครับพี่พีเคเป็นอะไรเข้าตาพี่ประทับใจคุณนึกว่าขอบบัตรไม่ใช่วันที่19รอบสื่อฉายจริง20ใช่ไหมใช่พี่บอกว่าตัวเนี้ยเอามาทำไมพี่พิธีกร ได้ดูอยู่แล้วอย่าเล่นขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่ะขอเรียนเชิญบอมด้วยนะครับจัดรอมาฝากไว้บอมอันนี้ให้ผมเลยใช่ไหมครับพี่เป็นพิธีกรนี่คุณอยากจะได้อีกใบหนึ่งไหมเผื่อจะพาคนพิเศษคนใหม่ไปแต่ว่าต้องถามนิดนึงถามเขาก่อนขออยู่เปล่าขออยู่เปล่าวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับกับนางฟ้าเทอร์โบอยากให้อยู่กับเราไปตลอดและสแตนของเรานับ TM Central Design จำกัดจัดสแตนได้ดีมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเต้น้องพอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ King and Queen แห่งโซ่ด้วยนะ King and Queen thank you very much for joining us this morning และที่สำคัญคนนี้คุณบอมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับแล้วสุดท้ายนี้เราจะปิดท้ายวันศุกร์ดีๆแบบนี้นะครับด้วยโชว์พิเศษกับนางฟ้าเทอร์โบพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมจัดไปให้กับชาวคุยเช้าโชว์เริ่มพ่อ